เทศเมียนมาได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาที่เมืองย่างกุ้งเองมีวัดและสถานที่ทางศาสนาสำคัญสำคัญหลายแห่งให้เยี่ยมชมและสักการะโดยชาวเมียนมาจะนิยมถวายของพระด้วยมะพร้าวและกล้วยนอกจากนั้นชาวเมียนมามีธรรมเนียมว่าเวลาเข้าไปในวัดหรือสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาจะต้องเข้าไปสักการะด้วยเท้าเปล่าเท่านั้นห้ามใส่รองเท้าหรือแม้กระทั่งถุงเท้าค่ะสถานที่ทางศาสนาที่ชาวพม่าให้การเคารพอย่างมากก็คือที่นี่ค่ะเจดีย์โบตาทาวเคยถูกทำลายมาแล้ว1รอบนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ค่ะด้านในที่สำคัญเลยนะคะก็คือมีพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุค่ะโบตาทาวแปลว่าทหาร 1,000 นายโดยมีตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนพระเจ้าโอกาลาปะกษัตริย์มอญทรงบัญชาให้ทหารจำนวน 1,000 นายตั้งแถวถวายความเคารพพระเกศาธาตุที่อัญเชิญมาและได้สร้างเจดีย์โบตาทาวไว้เป็นที่ระลึกในบริเวณนั้นพร้อมแบ่งพระเกศา1เส้นมาบรรจุไว้จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวพม่าเรื่อยมาด้านในเจดีย์โบตาทาวจะเป็นทางเดินแคบๆสีทองอารามให้ผู้มาเยือนสามารถเดินเข้าไปสักการะพระเกศาธาตุได้โดยนอกจากจะเป็นที่สักการะพระเกศาธาตุแล้วชาวพม่าก็จะนิยมมานั่งสวดมนต์ทำสมาธิภายในนี้ด้วยค่ะบริเวณข้างๆเจดีย์โบตาทาวเป็นที่ประดิษฐานของนัทโบโบยีหรือเทพทันใจเนื่องจากชาวพม่าเชื่อว่าการสร้างเจดีย์ใดๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องมีเทพคอยคุ้มครองดูแลเจดีย์โดยเทพทันใจนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะเทพทันใจค่ะเป็นที่นิยมมากเลยนะคะสำหรับคนไทยถ้ามาย่างกุ้งก็ต้องมาขอพรมาอธิษฐานที่นี่นะคะแต่ว่าสำหรับชาวพม่าก็มีมาเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ามาในบริเวณนี้ก็จะไปที่องค์เจดีย์โบตาทาวมากกว่าแล้วก็เข้าไปนั่งทำสมาธิหรือว่าสวดมนต์ในนั้นค่ะผู้ที่มาสักการะเทพทันใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีวิธีขอพรโดยเอาพันธบัตรไปใส่มือเทพทันใจ2ใบแล้วเอาหน้าผากตัวเองไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา1ใบเพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคลซึ่งจะขอพรได้1อย่างเท่านั้นจึงจะสำเร็จผลค่ะซึ่งแต่ละวันก็จะมีคนเข้ามาบูชาแล้วก็ขอพรกันเป็นอย่างมากเลยนะคะความพิเศษก็คือว่าเวลาจะขอพรจากท่านต้องกระซิบค่ะไม่ใช่ยกมือไหว้แล้วก็อธิษฐานในใจเฉยๆกระซิบบอกท่านนะคะว่าอยากได้อะไรแล้วก็ท่านก็จะประทานพรนั้นค่ะสถานที่สำคัญนะคะที่คนไทยถ้าเกิดว่ามาย่างกุ้งแล้วจะต้องมาเยือนให้ได้ก็คือที่นี่แหละค่ะมาไหว้เคารพสักการะขอพรพระนอนเจ้าทักจีค่ะจริงๆชื่อพม่าชื่อเจ้าทักจีแต่ว่าคนไทยก็อุตส่าห์ทำให้เรียกง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเรียกท่านว่าพระนอนตาหวานค่ะโดยที่ดวงตาของพระองค์ท่านก็หวานสมชื่อจริงๆเลยนะคะทำจากแก้วสั่งเข้าจากต่างประเทศค่ะทำให้ดูสมจริงแวววาวเหมือนกับมีน้ำหล่อเลี้ยงดวงตาแถมขนตาก็ยาวงอนด้วยแล้วก็ในแง่ของการทาสีก็ยิ่งทำให้ดวงตาดูแล้วหวานสมชื่อเลยนะคะเป็นพระนอนขนาดใหญ่ค่ะยาวถึง58เมตรสูงถึง18เมตรค่ะตรงฝ่าพระบาทของพระนอนเจ้าทัตจีนะคะตรงกลางค่ะก็จะมีธรรมจักรนะคะแล้วก็ล้อมด้วยรูปมงคล108ประการค่ะLove it, y'all's lily, lily.
จดีย์กาบาเอเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานที่ชาวพม่าเองก็นิยมที่จะมาสักการะบูชานะคะกาบาเอแปลว่าโลกแห่งสันติสุขหรือว่าโลกแห่งความสงบร่มเย็นเจดีย์นี้สร้างขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าค่ะเพื่อใช้ในการชำระพระไตรปิฎกค่ะเจดีย์กาบาเอเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากันคือ34เมตรและมีทางเข้าทั้งหมด5ด้านด้านในมีพระประธานหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์น้ำหนักกว่า500กิโลกรัมและนี่นะคะก็คือถ้ำมหาปาสนะค่ะสร้างขึ้นมา50กว่าปีแล้วนะคะครั้งแรกที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะสังคายนาพระไตรปิฎกนะคะแต่ว่าต่อมาก็เป็นสถานที่ที่ถูกใช้เกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมสงฆ์หรือว่าการเรียนการสอบเกี่ยวกับพระธรรมค่ะ No sha phat yai ngaเกิดว่าไปเที่ยวกรุงเทพนะคะก็ต้องไปเดินเล่นช้อปปิ้งที่ตลาดนักจตุจักรนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาที่เมืองย่างกุ้งก็ต้องมาที่นี่ค่ะตลาดสก็อตค่ะเป็นตลาดเก่าแก่คู่เมืองย่างกุ้งมีมาตั้งแต่สมัยอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมของพม่าแล้วนะคะเป็นคนสร้างตลาดนี้ขึ้นมาตั้งชื่อว่าตลาดสก็อตแต่ว่าหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชก็มีการเปลี่ยนชื่อตลาดนะคะให้ชื่อตลาดนายพลอองซานแต่ว่ามาจนถึงทุกวันนี้เราก็เรียกกันติดปากแล้วนะคะว่าตลาดสก็อตค่ะตลาดสก็อตเป็นแหล่งศูนย์รวมของขึ้นชื่อของพม่าที่นักท่องเที่ยวมักจะมาซื้อของฝากของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นหยกพม่ารวมถึงพลอยต่างๆที่มีหลากสีหลายดีไซน์หรืองานไม้แกะสลักของพม่าก็เป็นที่นิยมเช่นกันเพราะแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆได้อย่างสวยงามค่ะช่วงหน้าเราไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองศาสนสถานที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงเมืองย่างกุ้งค่ะ